หากสะพานนี้สร้างไม่เสร็จทันตามกำหนดจะเกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องเพื่อความยุติธรรมครับเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ได้นะเชิญทางฝั่งโจทก์แถลงปิดคดีจากที่ได้สืบพยานอุบัติเหตุผิดพลาดของคนงานถือเป็นวิสัยของผู้ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมถึงป้องกันได้การที่ป้องกันไม่เพียงพอถือเป็นความประมาทครับดังนั้นถ้าเรายังปล่อยให้จำเลยซ่อมสะพานรถไฟต่อไปอาจเสี่ยงทำให้เกิดเหตุซ้ำซากได้ผมรบกวนอะไรพี่หน่อยนะครับช่วยอ่านอะไรให้ผมหน่อยงั้นช่วยผมทีนะครับ These things organize much better so that's What are you doing Get off my sight Go on นี่มันเวลางานช่วยคนไปทำอะไรเนี่ยผมแค่สงสัยผมแค่อยากลองตรวจสอบดูนะว่าที่แคมป์คนงานที่นี่มีใครพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าแต่ละคนไม่มีใครมีเรี่ยวแรงพอที่จะจับกระดาษแผ่นนี้ได้ด้วยซ้ำทุกคนอยู่ในสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นกันหมดเฮ้ยลูกเป็นไรไหมลูกดูแลลูกเมียกูด้วยไอ้บ้าเอ้ยทำการภาษาอะไรกันวะจะฆ่ากูเหรอลูกเมียกูก็อยู่พวกมึงนะถ้าไม่มีกูนะอดตายกันไปด่าไรพวกเปรตส่วนมึงทำงานกูชิบหายมึงไปเลยนะใส่หัวไปกูไล่มึงออกมึงด้วยไปพวกมึงด้วยไปเกิดอะไรขึ้นน่ะไป I hope these will help you bring him to justiceจากข้อเท็จจริงในคดีสิ่งก่อสร้างหล่นลงมาทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บเรือพลิกคว่ำศาลเห็นว่ามีหลักฐานเพิงประจักษ์พิสูจน์ความเสียหายแสดงให้เห็นชัดว่าบริษัทชำนาญการก่อสร้างจำกัดปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐานอันจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาดังนั้นย่อมถือได้ว่าจำเลยในฐานะตัวแทนของบริษัทชำนาญการก่อสร้างได้กระทำการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่จึงต้องรับผิดและจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อรับผิดชอบต่อความเสียหายและจะต้องยุติการก่อสร้างสะพานรถไฟไว้จนกว่าจะมีการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติมันน่าจะบุกเข้ามาเมื่อคืนแต่ดูแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรหายไปนายหรือว่าเป็นเพราะเรื่องคดีพอมันแพ้มันเลยมันเล่นงานเราไปแจ้งตำรวจไปก่อนดีไหมรอดูไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรเสียหายต้องรอให้เจ็บตัวก่อนหรือยังไงอะอย่าเพิ่งกระตกกระตากแล้วแกอย่าเพิ่งให้อนงรู้ด้วยคอยจับตาดูไปก่อน